ที่จะมี some place so he bought this สถานที่อะค่ะบาบาก็เลยต้องซื้อนะคะอาคารตั้ง5ที่เนาะในตอนนั้นน่ะแล้วบาบาก็บอกดูซิแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนมันได้เพิ่มพูนขึ้นมากมายเพียงไรแล้วบาบาก็มองดูชั้นนะแล้วก็บอกว่าโอ้เราคงนับไม่ได้นับไม่ถ้วนหรอกแต่ก็คงจะมีเป็นพันนะในตอนนี้เองบาบาก็บอกว่าลูกทำด้วยภาวนาแล้วทำด้วยศรัทธาแม้กระทั่งในตอนนี้ทุกอย่างนั้นก็จะทวีคูณดังนั้นโชคของลูกนั้นไม่ได้เป็นไปสำหรับสังกรรมยุคนี้เท่านั้นแต่โชคนี้เนี่ยจะทำให้ลูกคงอยู่ไปได้ในตลอดทั้งกัลปะเลยบาบานั้นมีความรักเป็นพิเศษต่อลูกๆเพราะว่าลูกทุกคนนั้นมีความคิดที่สวยงามอย่างยิ่งที่อยากจะหล่อเลี้ยงยักษ์ยาแล้วก็ในสถานที่ทุกแห่งของบาบานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยักษ์ยาดังนั้นจึงมีความรักอย่างมากมากและทุกคนอ่ะไม่ว่าจะมีศักยภาพมากมายเพียงไรก็ตามทุกคนนั้นก็ได้รับการหล่อเลี้ยงและด้วยการได้รับการหล่อเลี้ยงเองนั้นพวกเขาก็กำลังสร้างโชคด้วยดังนั้นบาบาบอกว่าฉันก็เลยพูดกับบาบาลูกๆมากมายเลยนะมีลูกมากมายที่ถามมาว่าโอ้จะมีโอกาสได้ไปมาทุกวันไหมนะบาบาเรียกเราไปที่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนน่ะเมื่อไหร่บาบาจะเรียกเราไปมาทุกวันล่ะบาบาก็ยิ้มมองดูฉันแล้วบาบาก็ใช่บาบาก็จะเรียกลูกทุกคนนะไปมาทุกวันฉันจะถามเมื่อไหร่ล่ะบาบาเนาะบาบาก็บอกไอ้นี่ให้จำไว้ว่าบาบาพูดแล้วเนี่ยบาบาก็จะทำตามสิ่งนั้นแน่นอนแล้วบาบาก็บอกว่านั่นยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ลูกๆมีความรักอย่างมากมายให้กลับมาทุกวันมีแรงดึงดูดอย่างมากๆเลยที่จะไปที่มาทุกวันด้วยแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยให้คิดเสมอว่าฉันเนี่ยเป็นของวงสกุลที่เป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีขีดจำกัดและในครอบครัวนั้นให้ความร่วมมือกับกันและกันบางคนต้องการความร่วมมือความปรารถนาดีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของเราบางก็ต้องการความร่วมมือในการได้ฟังคำพูดที่จะช่วยพวกเขาที่จะคงความกล้าหาญอยู่ได้อย่างดีและไม่ว่าในวิธีไหนก็ตามที่ใครต้องการความร่วมมือนั้นพระบาบอกว่าครอบครัวที่ไม่มีขีดจำกัดนี้คือโลกของลูกลูกนั้นจะอยู่ด้วยกันในยุคทองวันนี้เป็นเวลาที่จะสร้างความร่วมมือทางจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักในครอบครัวทุกคนควรจะรู้สึกว่าฉันเป็นของครอบครัวที่สูงส่งอย่างยิ่งใจของพวกเขาควรจะสบายนะควรรู้สึกว่าใช่ฉันมีบราเธอร์ซิสเตอร์มากมายเลยอันนี้บาบาบอกว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นครอบครัวนะแล้วก็ให้สร้างโชคของลูกด้วยเหมือนกันบาบาบอกว่าบาบาเองนั้นอยากที่จะให้ความรักและการจดจำและลึกถึงนะบอกลูกอะทำความเพียรพยายามที่ดีนะบางก็ทำความเพียรพยายามพิเศษเพิ่มเติมด้วยกระบายนั้นก็ได้ให้เวลากับลูกค่ะในการทำความเพียรพยายามใช้ความคิดเวลาลมหายใจทุกอย่างของลูกอย่างมีคุณค่าที่สุด
แล้วบาบานั้นก็ได้ให้ความรักและการจดจำและลึกถึงกับทุกๆคนโอ้เป็นสันโบกที่สั้นมากๆเลยบาให้ความรักการจดจำและลึกถึงกับทุกคนนะคะแล้วก็เฝ้าแต่สร้างโชคเนาะเมื่อพูดถึงเรื่องการไปมาทุกปันบาก็บอกเดี๋ยวบาจะเรียกนะแปลว่าเราเองก็ต้องเตรียมตัวพร้อมแฮปปี้สัตกุรุบาเราก็จะเริ่มต้นของเราต่อค่ะเดี๋ยวเรารับฟังโมหินีดีดีนะคะOm Shanti. I am sure that Om Shanti. ฉันแน่ใจว่าตอนนี้แต่ละหยาดหยดของแต่ละคนนั้นได้กลายเป็นเหมือนกับบ่อน้ำภายในบ่อน้ำเห็นดอกบัวไหมมีดอกบัวอยู่ในนั้นไหมฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะที่เราจะมีหนึ่งความคิดเนี้ยค่ะตลอดทั้งวันจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเรามีหนึ่งคุณธรรมคุณธรรมอื่นๆนั้นก็จะถูกดึงเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติฉันไม่เพียงแค่สงบเท่านั้นหรอกก็จะมีความพอใจมีความสุขมีคุณธรรมมากมายเลยค่ะหลายตัวที่ถูกดึงเข้ามาในทางปฏิบัติเนี่ยฉันก็พบว่าฉันน่าจะต้องทำเป็น100นะโหแบบเป็นแสน100 of time ว่าเป็น100ครั้งอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็น 1,000 เนาะแต่ฉันก็พบว่าจิตใจและสติปัญญาของฉันไปตรงจุดไหนก็ตามที่มันไม่จำเป็นเนี่ยฉันก็จะบอกว่าโอ้ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบนะและทันทีทันใดนะทิศทางก็เปลี่ยนพลังงานก็เปลี่ยนเพราะว่ามันมีอิทธิพลมากมายเลยจากสิ่งต่างๆรอบข้างอะค่ะเราทุกคนนั้นล้วนแต่มีสันสกาที่ต่างกันไปทุกวันน่ะพลังงานนั้นก็ต่างไปเนาะแต่ละชั่วโมงนั้นก็ต่างไปทำให้มันสูงส่งได้เสมอตลอดเวลาก็ช่วยฉันมากๆเลยด้วยจนทั้งไม่มีอิทธิพลเนาะไม่ถูกแตะสัมผัสค่ะทำอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องทำน่ะเพราะว่าเราเองก็ยังคงต้องมีความรับผิดชอบเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิตก็ตามในทางโลกเองอ่ะเธอเองก็ยังคงต้องทำสิ่งต่างๆด้วยเพียงแต่ด้วยการมีความคิดเนี้ยฉันนั้นสงบนะมันจะไม่เพียงแค่ทำงานเป็น full stop อะแต่มันจะทำให้เราได้ทำให้พลังงานภายในที่ลุกลามนั้นสูงส่งด้วยนะคะได้แรงด้วยดวงวิญญาณเนี้ยเมื่อคุณสมบัติภายในของเราได้ปรากฏขึ้นฉันก็ทำให้ปรากฏขึ้นผ่านความคิดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับพลังของความสงบและสมมติว่านะแล้วคิดอย่างสงบประสบการณ์ที่สองก็คือความเงียบข้างในเป็นความเงียบสงบที่ลึกล้ำจิตใจกับสติปัญญาเองนั้นทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาจิตใจกับสติปัญญาเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของชัยปัญญาค่ะหรือดวงวิญญาณที่มีจิตสำนึกมันก็จะทำงานอยู่เสมอจิตใจก็เฝ้าแต่คิดสติปัญญาเฝ้าแต่คิดนะและฉันก็พบว่าเมื่อฉันพูดว่าฉันนั้นสงบมันก็จะเป็นช่วงเวลาของความเงียบที่ลึกล้ำของ3นาทีวันนี้ฉันมีประสบการณ์หลายครั้งเมื่อฉันบอกว่าฉันสงบพลังของความเงียบสงบหรือความสงบที่ลึกล้ำนั้นก็เกิดข
ขึ้นในความสงบนั้นก็จะมีพลังและลึกล้ำนั่นนะคะจิตใจและสติปัญญาของเรานั้นก็จะถูกรีชาร์จและมันมีการใช้สติปัญญาอย่างมากมายเราทุกคนเนาะตามความรับผิดชอบที่เรามีอยู่เราก็ต้องคิดแต่ถ้าหากเราสามารถที่จะคิดมากเท่าที่จำเป็นเท่านั้นได้อะอย่าได้มีความคิดอื่นใดเพิ่มเติมฉันก็พบว่ามันเป็นประโยชน์มากๆในทันทีทันใดฉันก็จะเพียงแต่นำความคิดนั้นมาฉันคือดวงวิญญาณที่สงบดังนั้นนี่คือประสบการณ์ของฉันและเมื่อมันมีความสงบนะอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เราใช้เนาะทัตจิตอนันสวารูปเนี่ยค่ะบาบาพูดถึงตัวท่านเองแล้วก็พูดถึงกับดวงวิญญาณด้วยสัตนี่คือสัจจะจิตอาจจะเป็นคอนเชียนซ์หรือสำนึกหรือว่ามันเป็นเหมือนกับการถูกปลุกให้ตื่นนะคะจิตการถูกปลุกให้ตื่นนะคะมันมีพลังที่ลึกล้ำมากมายเลยในดวงวิญญาณที่ถูกปลุกให้ตื่นไปถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องรับใช้ดวงวิญญาณหล่อเลี้ยงตัวเราเองแล้วก็รับใช้คนอื่นอันสุดท้ายนะคะอนันต์หรือบลิสเนี่ยค่ะความปิติเนาะในอีกแง่หนึ่งฉันก็จะเรียกว่าความสุขเหนือประสาทสัมผัสนะวันนี้บาพูดถึงในบุรีด้วยนะคะให้ลูกมีประสบการณ์นี้มันลึกล้ำอยู่ข้างในอ่ะที่เราจะรู้สึกถึงความเบิกบานซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานฉันชอบสิ่งนี้อันนี้ดีมากเลยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่ฉันอยากให้มันเป็นเมื่อมันเป็นความสุขสันต์ความสุขในสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่นะถ้าหากว่าในแง่ที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าหากฉันอะรับความสุขรับเอาความสุขมาจากบางสิ่งแน่นอนเลยมันก็จะมีความทุกข์เนาะมาด้วยมันเป็นตอนเริ่มต้นแล้วก็ตอนท้ายบางทีไม่ใช่ฉันรู้สึกเป็นทุกข์นะแต่มันเหมือนกับว่าชีวิตเองนั่นนะคะทุกวันเราก็ได้ข่าวเนาะคนนั้นจากร่างคนนี้จากร่างแล้วเราก็รู้จักบุคคลเหล่านั้นมันก็ไม่ควรจะมีความทุกข์นะแต่การรู้อะว่าเมื่อมันมีตอนเริ่มอะมีจุดเริ่มก็ต้องมีจุดจบทุกอย่างในโลกเนี้ยมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเธอรู้สึกว่าโอ้มันได้รับการชื่นชมได้รับความเคารพแล้วก็อาจจะรู้สึกถูกแบบล้อเลียนดูหมิ่นได้นะหากเธอแบบไม่ได้รับสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเนียร่าบางก็บอกว่าเป็นแปลว่าละวางนะแต่ภายในอ่ะแต่ฉันเข้าใจในตอนนี้ว่าทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นทั้งความสุขและก็ความทุกข์อ่ะจุดเริ่มต้นและจุดจบสิ่งใหม่ก็จะกลับไปเก่าเออมันไม่ได้เป็นแค่เช้าอยู่เสมอนะมันต้องมีตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นน่ะทุกอย่างในโลกเนี่ยค่ะมันต้องมีระยะเวลาของมันเองแต่ฉันไปอยู่เหนือสิ่งนั้นมันก็จะมีสภาพซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความปิติสุขเธออาจจะเคยได้ยินนะคะกูรูทั้งหมดนั้นไม่ว่าชื่อต้นชื่อท้ายของเขาก็ตามแล้วก็จะเป็นอนันต์เทวันเทอมานันต์มีคำว่าอนันต์อยู่ในนั้นเขาสึกเขาไปอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วอะค่ะ
things doesn't work ฉันก็มีความสุขมากเลยถ้าหากมันไม่เป็นอย่างนั้นฉันก็รู้สึกไม่เป็นสุขหากตอนนั้นไปอยู่เหนือสิ่งนั้นได้จริงๆได้อีกเล็กน้อยเนี่ยเหมือนว่าพ่อที่มูลีเพียงแต่เข้าใจฉากของละครนั้นเป็นคุณประโยชน์และเธอนั้นก็จะมีความสุขแต่อะไรบางอย่างนะเธอไม่เห็นคุณประโยชน์น่ะว่าอาจจะเป็นวงจรส่วนหนึ่งของวงจรส่วนหนึ่งของโลกนี้ so bliss is bliss นะคะคืออนันต์เนาะในเวลานี้เมื่อเราอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณเราสามารถที่จะไปอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่ในความสุข There is nothing like insult or humiliation มันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับการถูกดูหมิ่นถูกประณามถูกทำให้อับอายนะผู้ดวงวิญญาณไปอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณนั้นก็จะช่วยเราที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ถูกเรียกว่า blissful อะค่ะบางทีนั้นก็จะต้องเป็นสภาวะที่แบบ joyful ด้วยเนาะคนเนี่ยก็จะต้องมองเข้าไปฉันอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างเบิกบานถูกไหมนั่นต้องไม่มีประเทศอะไม่ว่าจะได้ยินสิ่งไหนได้ฟังสิ่งไหนหรือเห็นอะไรก็ตามนี่คือเหมือนที่บาบาพูดถึงนะคะการนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวดังนั้นเมื่อเธอมองดูไปรอบๆเนาะนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวนี้เธอก็จะสามารถคงอยู่ในสภาพที่เปี่ยมล้นไปด้วยความปิติเราทุกคนนั้นก็คงต้องคิดนะถึงความสุขเหนือประสาทสัมผัสความเบิกบานภายในสภาวะที่เป็นสุขภาวะที่เป็นปิติสุขพอมากเข้าที่สภาพของเรานั้นเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมเราก็จะไปอยู่เหนือทุกสิ่งค่ะคอมพลีทได้แล้วก็จะไปบียอนทุกอย่างฉันเคยเห็นในชีวิตของบรามาบ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 ามีความรักมากขนาดไหนเมื่อลูกๆมาพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงฉันรู้ว่าในพังยิ่งเมื่อตอนมาม่าจากล่างเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่มาม่าเคยทำอ่ะความรับผิดชอบของบาบาก็เพิ่มขึ้นบาบานั้นเนี่ยก็ยืนยันนะบอกโอ้แบบชิบบอกกับชิบบาบามาม่าไม่สามารถไปได้เธอก็รู้จักซุนทรีดาดีค่ะซึ่งเป็นผู้นำสารของพ่อบรามาในที่กุสาก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันไปหาบาบาแล้วก็บอกมาม่าไม่สามารถจากร่างได้นะเออทุกครั้งที่ไปแล้วก็ไม่ได้เห็นบาบาเราก็จะเห็นม่านใหญ่มากเลยซึ่งก็คือละครหลายครั้งมากเลยนะทุกๆนะไปนะไปบอกชิดบาบาเราต้องการมาม่าสำหรับยักษ์ย่าแต่พอทุกอย่างจบสิ้นงานศพพิธีเผาจบสิ้นบาบาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะบาบาบรามาบาบานั้นก็เป็นแม่ใหญ่ของลูกนะนั้นลูกได้สรรเสริญว่าแม่และพ่อเนาะบาบาก็จะดูแลทุกๆสิ่งแน่นอนค่ะตอนที่ยันนิปกาชมณีอยู่ดีดีมันโมหินีอยู่พวกท่านก็ดูแลยักษ์ยาและมือขวาของบาบานั่นก็คือบาเตอร์วิศวกิชอค่ะบาวเมื่อวานเราก็ได้เห็นภาพใช่ไหมสะพายกระเป๋าอ่ะล่ำลาเนาะก็แบบว่าไปทำการไปผ่าตัดเนาะก็ไม่ได้กลับมานะนะคะแล้วภายในอ่ะมันเหมือนกับบาบารู้อ่ะว่าบาเตอร์วิศวกิชอจะไม่กลับก็ให้ลงชื่อในสัญญาทำทุกๆอย่างนั่นก็เป็นข้อสอบใหญ่ด้วยกับพ่อบรามาเพราะว่าวิศวกิชอทำทุกอย่างเลยให้กับรามกับยักษ์ย่าดูแลซิสเตอร์
เนื้อหาของนะดูแลเรื่องราวต่างๆสิ่งของของใช้ทั้งหมดด้วยนะคะแล้วบาบาเองน่ะไปอยู่เหนือสิ่งนั้นได้ยังไง And there are many, many children Baba used to love them แลso ้วก็มีลูกๆหลายคนที่บารักพวกเขามากๆเลยพวกเขาก็รักยักษ์ย่ารักบาบาพวกเขาก็ต้องไปทําสิ่งนี้มีประสบการณ์ในโลกคือออกจากหนทางนี้ไปบาบาก็ยังบอกโอเคเลยบาบานั้นคงภาวะที่ปิติสุขข้างในของท่านได้ยังไงกันเราไม่ได้เห็นในใบหน้าบนใบหน้าของท่านเลยนะไม่มีรูปแบบใดๆเลยโดยทั่วไปคนบอกว่าโอเคฉันคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นซึ่งฉันก็พบว่ามันก็จริงแท้แหละผู้คนเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเราต้องน้อมรับค่ะanything can happen right anything รูปแบบเนี้ยค่ะรูปแบบใดๆประเภทเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยฉันเองก็เป็นตัวเองโอเควันนี้ฉันมีเวลาวันนี้ฉันโอเคร่างกายโอเคฉันขอให้ทําอะไรก็ตามที่สามารถทําได้อ่ะดังนั้นเพื่อที่จะคงความสุขเหนือประสาทสัมผัสน่ะมันจําเป็นต้องมีสเตจที่ดีมีความใส่ใจสนใจอย่างมากมากบาบาบอกว่าละครถูกต้องแม่นยำละครนั้นเป็นคุณประโยชน์ดังนั้น self awareness เนาะอย่างสมบูรณ์เนี่ยค่ะแล้วก็มีการละวางอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นแม่บาถึงบอกว่าในการฝึกฝนสุดท้ายเนี่ยมันตราภายในวินาทีนั้นไปอยู่เหนือทุกสิ่งและอยู่อย่างสงบจะได้อนุญาตให้มีผลกระทบกับความรู้สึกของเธอความที่เธอพบว่าพลังงานต่ำลงไปให้อยู่กับความคิดไหนก็ตามของวันนั้นเนี่ยที่เราใช้อ่ะค่ะแล้วเตือนตนเองถึงความคิดนั้นกับวันนั้นมันอาจจะดูเหมือนโอเคฉันกำลังคิดอยู่นะแต่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่คิดเธอกำลังสร้าง awareness ขึ้นมาสร้างสำนึกรู้ขึ้นมานำพลังงานที่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณนั้นมาอีกแง่นึงคือเรากำลังสร้างสมพลังอยากรู้มีสักกี่คนบ้างมีประสบการณ์ที่ดีนะส่วนใหญ่เลยค่ะบางทีตอนก่อนนอนเนี่ยอาจจะเขียนอะไรบางอย่างฉันมีประสบการณ์การกลับเข้าไปสู่ในความสงบไปอยู่เหนือทุกสิ่งยกระดับพลังงานสติปัญญาเองก็ต้องการการพักมากๆด้วยนะมันเป็นเหมือนกับการรีชาร์จอ่ะอันนี้ฉันเข้าใจสำนึกเป็นดวงวิญญาณหมายถึงหนึ่งในคุณสมบัติดั้งเดิมของฉันอาจจะเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรักซึ่งถูกใช้ในความคิดคำพูดการกระทำหมายถึงฉันอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณไม่อย่างนั้นแล้วในทันทีเลยเราก็จะพบว่ามันอาจจะมีความหงุดหงิดขุ่นเคืองความไม่พอใจการขาดความพอใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากสำนึกที่เป็นร่างนั้นดังนั้นในทางปฏิบัติเรารู้ว่าสำนึกเป็นดวงวิญญาณนั้นคืออะไรเมื่อฉันมีประสบการณ์เมื่อฉันใช้คุณสมบัติดั้งเดิมของฉันสำนึกที่เป็นร่างหมายถึงร่องรอยทั้งหมดของกิเลสของสังสารที่มันปะทุขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิด complete perfect อ่ะมันหมายความว่ายังไงล่ะดังนั้น
เราแต่ละคนจึงจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นเหมือนกับเทวดานางฟ้า Today I heard some sisters on phone saying วันนี้ฉันได้ยินซิสเตอร์คนหนึ่งในโทรศัพท์พูดถึงคำว่าเทวดานางฟ้าความสงบแม้กระทั่งที่บ้านเนี่ยเธอมองดูกันและกันฉันเป็นเทวดานางฟ้าของคุณสมบัตินั้น Angel of Peace Angel of Love แล้วสิ่งนี้ก็จะปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการบ้านที่ดีนะแล้วก็แน่ใจว่าเธอเราทุกคนนั้นได้รับคุณประโยชน์แล้วเราก็จะใช้มันมากขึ้นมากขึ้นโอมชันติเป็นการฝึกฝนนะคะทีละหยดทีละหยดเนาะของการมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณดรอปไปดรอปนะคะแล้วก็ทุกวันสิ่งที่เขาทำกันก็คือว่าการเติมคุณสมบัติเข้าไปซิสเตอร์คาร่านะคะตอนนี้ดูแลศูนย์ของบาบาเป็นศูนย์รีทรีทเซ็นเตอร์อยู่ที่ Peace Village ค่ะเป็นหมอเนาะแต่ว่าบาบาส่งไปอยู่ที่อเมริกาหลายปีแล้วอมชันติเป็นช่วงเวลายามเย็นที่สวยงามมากแรกสุดเราทุกคนนั้นนั่งด้วยกันเป็นวันสัตกุรูเป็นสารแล้วก็เป็นพรที่สวยงามไม่ได้เป็นแค่สารอย่างเดียวเนาะแต่เรารู้สึกถึงพรของบาบาด้วยดังนั้นเราจะยังคงดำเนินต่อไปกับการฝึกฝนของเราการฝึกฝนของเดือนนี้ Soul Consciousnessฉันชอบสิ่งที่ดีดีโมฮินีพูดถึงว่า soul consciousness เนี่ยมันเป็นนิยามที่เรียบง่ายมากจริงๆแล้วคือการมีประสบการณ์กับการใช้คุณสมบัติดั้งเดิมหรือคุณลักษณะดั้งเดิมของดวงวิญญาณดังนั้นเรียบง่ายมากเลยคืออาจจะต้องพยายามหนักมากก็เพื่อต้องตามหาคุณสมบัตินั้นคืออะไรแต่ฉันมีประสบการณ์นั้นฉันได้เอามันปรากฏออกมาใช้ไหมที่จะต้องแบบมีการตอกย้ำนะคะเพิ่มพูนทำให้มันกลายเป็นพลังให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นฮะเขาบอกว่าดร.คาร่าเสียงเบาไปนิดนึงช่วยพูดดังกว่านี้อีกหน่อยอย่า very good นะดีขึ้นเยอะเลย better thank you is that better okay so this also was beautiful sharing and inspiring that แบ่งปันที่สวยงามแล้วก็เป็นการให้แรงบันดาลใจทำให้จิตใจสติปัญญาของเรากับคุณสู่ความที่เดียวกันนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าสำหรับความสงบในวันนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกฝนและการมีประสบการณ์เป็นผู้ทำทรงพลังเป็นการเยียวยานะใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือด้วยการลำพังค่ะการแยกขาดออกมาไม่ถูกแตะสัมผัสกับอะไรก็ตามของร่างกายแล้วก็จะทำให้คอนเซ็ปชันอย่างคลาดกับความคิดเนี่ยมันก็มีความคิดใหม่เกิดในร่างกายแล้วก็เราจะดีขึ้นทำอะไรมากขึ้นอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่ไอเดียที่น่าหลงไหลค่ะยิ่งเธอไม่ถูกแตะสัมผัสกับสิ่งต่างๆร่างกายมากแค่ไหนร่างกายก็จะรู้สึกดีขึ้นตามนั้นดังนั้นจึงเป็นการเยียวยาเนาะที่สวยงามด้วยเป็นประสบการณ์ที่เธอนั้นได้สะสมผ่านคุณประโยชน์นะคะฉันคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์มากสุดคือร่างกายเนาะรู้สึกอย่างนั้นไหมดวงวิญญาณได้รับการรีชาร์จ
และร่างกายก็ถูกรีชาร์จด้วยแล้วก็จะเป็นคริสตัลไวเบรชันค่ะแล้วก็จะดำเนินไปกับอันถัดไปนะคะเราอาจจะเอามาหนึ่งแค่หนึ่งคุณสมบัติเริ่มต้นมาตั้งแต่ดวงวิญญาณคงอยู่เป็นนิรันดร์และเป็นธรรมะเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ฉันคือดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักเชื่อมโยงกันกับความสงบวันนี้เนี่ยเนาะก็จะมาว่าความสงบนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นความสุขความเบิกบาน super conscious เนื้อของความสุขเป็นได้ยังไงฉันก็คิดว่าในบรรดาทั้ง4นี้อันนี้คือหนึ่งคุณสมบัติที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงหรือฝึกฝนมากพอหรือมีประสบการณ์มากพอมันนี่ก็จะเป็นโอกาสของเรานะคะที่จะเอาความปิติมาฉันชอบภาษาฮินดีเนาะอนันต์คือเราก็คงจะใช้คำนี้นะคะอนันต์สวารูปเป็นคำที่ไพเราะมากดังนั้นขอให้เชื่อมโยงกับบลิสหมายความว่ายังไงไม่ถูกกับสัมผัสโดยการขึ้นๆลงๆหรือสิ่งที่ตรงกันข้ามและความขัดแย้งในชีวิตที่มาอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยนะพูดถึงก็อันนี้คือพรของเมื่อวานค่ะเป็นโลกของละครที่จะไม่ให้สิ่งไหนไม่ถูกขัดขวางกับละครนะจนทั้งเราไม่มีความสุขนะคะนั้น practice นะคะการฝึกฝนของวันนี้ของเราเป็นวันนี้ฉันดวงวิญญาณจุดแห่งแสง the living being in the center of the forehead ชีวิตที่อยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก I am a blissful soul ฉันคือดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความปิติสุข as an image of bliss ในฐานะที่เป็นตัวของความปิติอนันต์I am seated on the lotus throne. ฉันนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวนี้ฉันจุดแห่งแสง in the center of the forehead. ผู้ที่มีชีวิตที่อยู่ที่ตรงกลางหน้าผากนี้ฉันคือดวงวิญญาณที่ปิติสุข อย่างเป็นตัวของความปิติฉันนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวนี้ So it was beautiful that you have been having experiences that are very remarkable significant ที่เธอนั้นก็จะมีรู้สึกการได้รับการยกระดับและดังนั้นเราก็จะเฝ้าไปทำสิ่งนี้และมันมีนิเวศพูดถึงวันนี้อาจจะแบบว่าคว้าจับสิ่งนี้แล้วก็เขียนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้อยู่กับสิ่งนี้ได้แล้วก็ขยายความขยายตัวแล้วก็เข้าไปสู่ความลึกล้ำมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่ประสบการณ์ดังนั้นนี่คือการฝึกฝนของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณหยาดหยดของสำนึกรู้ที่จะกลายเป็นหลายหยาดหยดนะคะแล้วก็ได้เอาแต่ละอันมาจากแต่ละคนนอกจากเอาไปตีปริวารก็จะไม่ได้สร้างแค่บ่อหรือทะเลสาบแต่ว่าจะให้กับทั้งโลกเมื่อเราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นที่เราจะสร้าง innate quality ค่ะคุณสมบัติดั้งเดิมของดวงวิญญาณหรือสำนึกเป็นดวงวิญญาณเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมีที่โมหินีต้องการจะเติมสิ่งไหนไหมYeah, it's wonderful that we all are. Yeah, it's something that is amazing that we all can do this. We all are doing it same practice. 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 Same practiceอย่าลืมจดจำนะคะว่าสัจจิตอนันต์สวารูป
อนันสวารูปเป็นตัวของความผิดเป็นสภาพที่สูงส่งมากมากเลยมันไม่ได้เพียงแค่โอเคหรือฉันสบายดีแต่มันต้องไปอยู่เหนือสิ่งนั้นไปอีกและฉันไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ถ้อยคำนั่นแต่ลองจินตนาการอาจจะไม่ใช่ทั้งวันนะคะอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงหากฉันอยู่ในความปิติสุขของความสุขเนื้อประสาทสัมผัสที่ว่าสถานการณ์หรือบุคคลหรืออะไรก็ตามเลยทั่วไปแล้วอ่ะมันจะอาจจะมาจากอะไรบางแห่งแต่นี่คือสภาวะข้างในของตัวฉันนะที่มีความปิติสุขนี้ดังนั้นนะเราก็จะฝึกฝนสิ่งนี้ร่วมกันนะเอาละค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของอดีตเทพอ๋อเป็น ancestor sharing ค่ะการแบ่งปันจากบรรพบุรุษนะคะเป็นเหมือนกับการแตะสัมผัสการแรงบันดาลใจจาก angel เนาะที่ชอบลึกอยู่เยอะคือแม้ในอนาคตเสียอยู่ในดวงตาของฉันไปเห็นบุคคลแบบท่านดวงตาเหล่านี้ไหมท่านนั้นเป็นใครเป็นชาปิตาบรามาของพ่อดั้งเดิมของโลกฉันกำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของท่านในปี1952ฉันน่ะได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านฉันจะไม่ได้บอกกับเธอว่าทั้งเรื่องราวแต่ตอนเริ่มต้นหรอกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะใช้เวลาหลายต่อหลายวันมากมากแต่ฉันต้องการที่จะบอกว่าเมื่อฉันได้เห็นภาพบาบากับมาม่าในต้นกิละต้นกาลปะที่นั่งอยู่ที่ต้นกาลปะเนี่ยจะรู้สึกกับดวงตานั้นไม่ได้สามารถตระหนักรู้เนาะแต่หัวใจอ่ะตระหนักรู้ได้ว่านี่เป็นใบหน้าที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม่ argumentative type ค่ะ व्यक्ति ฉันเนี่ยจะพูดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบโต้เถียงโต้แย้งนะเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ค้นคว้าวิจัยแต่ฉันน่ะเซเลนเดอร์เป็นที่ฉันตระหนักว่าเพราะเขานั้นเป็นบาบาและมาม่าของฉันจริงๆนั้นน่ะก็มีแบ็คกราวด์ก่อนหน้านั้นอื่นๆด้วยในระหว่างวันเวลาเหล่านั้นมหาวิทยาลัยของพระเจ้านี้ตั้งอยู่ที่บารัตทูโคติซึ่งมันอยู่ไกลมากเลยนะผ่านถนนหลายสายเลยอ่ะแต่แม้กระทั่งถนนนั้นก็ยังไม่ได้ถูกสร้างเลยมีก้อนหินนะแล้วมันก็จะมีก้อนหินเล็กๆแล้วที่ฉันได้เห็นนั่งต้นกระป๋าเนี่ยเอาเท้าข้างหนึ่งไว้ทับอีกข้างหนึ่งนั่งในการนั่งขัดสมาธิทำสมาธิฉันก็ได้เห็นท่านในวันนั้นเนี่ยกำลังทำถนนอยู่เธอรู้ไหมว่าท่านเขาอายุเท่าไหร่อย่างน้อยก็75ปีนะในตอนปี1952นั้นในตอนนั้นเด็กๆ เขาก็จะมีมือที่อ่อนนิ่มอ่ะเด็กๆนั้นอ่ะก็จะไม่สามารถต้องไม่ควรที่ต้องกระเสือกกระสนแล้วก็ไม่ควรจะต้องบาดเจ็บแล้วก็ไม่ควรจะต้องล้มลงมาแล้วก็ทำให้เท้าของพวกเขานั้นบาดเจ็บแล้วท่านนั้นอ่ะจะดูแลลูกทุกคนด้วยการคิดเกี่ยวกับทั้งหมดนี้อย่างไรบาบานั้นอ่ะก็ปรับเปลี่ยนนะเอาถนนทั้งหมดนั้นด้วยการยัดสิ่งเหล่านั้นทีละอันทีละอันฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำอะไรบาบาบอกกับฉันว่าลูกก่อนอื่นนะลูกไปอาบน้ำเตรียมพร้อมก่อนแล้วเราจะพบกันหลังจากนั้นบาบาก็ขอให้ฉันไปและนั่นก็คือความยิ่งใหญ่แรกที่ฉันได้เห็นในบาบาขณะก็ไปยังสถานที่รีทรีตอื่นฉันได้พบกับนักบุญนักบวชแล้วก็ครูมากมายฉันได้ยินการบรรยายมากมายแต่วิธีที่ก็จะปรับเปลี่ยนด้วยการยกก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนในตอนอายุมากขนาดนั้นเนี่ยอายุ75นะคะนี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันก็มีก้อนหินสถานที่กลมๆแห่งหนึ่งที่จะนั่งแล้วมันก็มีล่องอยู่แล้วเมื่อฉันไปพบบาบาหลังจากอาบน้ำบาบาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำลังทำบางสิ่งฉันก็ไปตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นบาบาก็ถามลูกได้ฟังมูลีของวันนี้ไหมมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะมูลีวันนี้สวยงามอย่างยิ่งบาบาพูดสิ่งต่างๆมากมายบาบอกว่า
อย่าได้มองดูไม่มีใครสามารถเป็นเหมือนกับศรีกฤษณะในโลกนี้ในทุกวันนี้มองดูลูกทุกคนอ่านกีตะรวมถึงเด็กบัณฑิตกูรูและอื่นๆปะบาก็แบ่งปะบาเริ่มต้นอธิบายสิ่งต่างๆมากมายอัชฌาปะบาอธิบายในวิธีการที่ว่าท่านอ่ะกำลังอ้างอิงคือที่ปะบานะไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดถึงตัวท่านเองapne liye nahi shiv baba ne kitna ye anmol kiya ye hai kaam ru ki mi kun sa maak mai le kein ki sut ni yangai prayog nan na ko prakot ok ma yang pen thammachat jak paak khong than ra ko wa chan kamlang hai sanyan than shiv baba dang nan chan ru sut mon ka wa baba nan na pieng ta wa mi si lo mai ko baba พูดว่าใครที่ได้ช่วยศรีกฤษณะให้กลายเป็นศรีกฤษณะใครทําให้กฤษณะจากนายเนี่ยเป็นนารายณ์ล่ะลูกน่ะไม่รู้สิ่งนี้เลยลูกลูกต้องให้ความรู้นี้กับทุกคนนี่คือสิ่งที่ว่าบอกให้ฉันทําเราจะดิสค่ะเป็นผู้รับใช้โลกที่ทำตนด้วยอำนาจของความรู้ลูกลูกที่แสนหวานกลายเป็นผู้รับใช้โลกที่ทำตนด้วยอำนาจของความรู้เป็นการแบ่งปันของบราเธอร์แจ็คดิชนะคะโอมชันติ so we'll be experiencing our blissful stage tomorrowและมีประสบการณ์ของสภาพที่ปิติสุขและเราจะอยู่ในการจดจำบาบารับดิสตีแบ่งปันดิสตีกันค่ะ